แหลกสิบพิกัดทะเลสวยใกล้กรุงเทพใช้เวลาเดินทางไม่นานใครวันลาน้อยก็เที่ยวได้ไปเช้าเย็นกลับหรือ2วันหนึ่งคืนก็กำลังดีเลยค่ะเริ่มกันที่แรกหัวหินแหล่งพักผ่อนสุดชิคขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาวสะอาดที่มีความยาวกว่า5กิโลเมตรเหมาะกับการลงเล่นน้ำและมาตากอากาศริมทะเลสุดๆการเดินทางหากมาด้วยรถยนต์ก็ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นอีกหนึ่งเกาะที่เที่ยวง่ายใกล้กรุงเกาะล้านหาดสวยน้ำใสแจ๋วจนไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ห่างจากชายฝั่งพัทยาถึง7กิโลมีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมมากมายทั้งดำน้ำตกหมึกขับเจ็ตสกีจากกรุงเทพนะคะใช้เวลาเดินทางเพียง2ชั่วโมงส่วนการนั่งเรือข้ามไปบนเกาะก็จะมีทั้งเรือเฟอร์รี่และสปีดโบ๊ทมีเรือวิ่งทุกวันจ้านี่ก็ฮอตจึงไม่แพ้กันเกาะกูดโดดเด่นด้วยน้ำทะเลสีใสมรกตที่ได้รับการขนานนามว่าอันดามันแห่งทะเลตะวันออกกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยก็คือการดำน้ำดูปะการังพายเรือคายักรวมถึงการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลการเดินทางจากกรุงเทพนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือแหลมตอกมาต่อกันที่เกาะช้างอีกหนึ่งเกาะสวยยอดฮิตของจังหวัดตราดครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมมากมายทั้งดำน้ำเล่นน้ำตกปลาไดหมึกไปจนถึงเดินป่าขี่ช้างเที่ยวน้ำตกอีกทั้งการเดินทางก็ยังสะดวกมากๆหากนำรถยนต์ส่วนตัวมาก็สามารถนำรถขึ้นเรือไปด้วยได้เลยและนี่คือเกาะเสม็ดแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักตลอดทั้งวันยันกลางคืนเดินทางจากกรุงเทพมาถึงท่าเรือบ้านเพจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะและนั่งเรือต่อไปยังเกาะเสม็ดอีกประมาณครึ่งชั่วโมงมีเรือออกทุกชั่วโมงเลยค่ะมาต่อกันที่หมู่เกาะมันจะมีทั้งเกาะมันในมันกลางและมันนอกที่นี่ถูกเรียกเป็นสวรรค์แห่งท้องทะเลตะวันออกแต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือเกาะมันกลางและเกาะมันนอกซึ่งรายล้อมไปด้วยแนวปะการังเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สวยมากๆหรือใครไม่ดำน้ำก็สามารถลงเล่นน้ำหรือพายเรือคายักใสก็ได้ฟิลสโลว์ไลฟ์สุดๆแถมทั้งสองเกาะนี้ก็ยังมีที่พักภายในเกาะด้วยนะคะขยับลงมาที่เพชรบุรีหาดชะอำจุดเช็คอินยอดฮิตในช่วงสุดสัปดาห์เดินทางจากกรุงเทพเพียง2ชั่วโมงก็ได้ชิลกับบรรยากาศริมทะเลแล้วตามชายหาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งร้านอาหารที่พักและกิจกรรมให้ทำเพียบถ้าอยากพาครอบครัวมาเที่ยววันหยุดหาดชะอำก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลยและถ้าใครมาเที่ยวจันทบุรีแวะเล่นน้ำทะเลกันสักหนึ่งที่หาดเจ้าหลาวทะเลสวยน้ำใสบรรยากาศเงียบสงบมีต้นมะพร้าวเรียงรายริมหาดเหมาะจะมานั่งพักผ่อนชิลๆหรือเดินเล่นรับลมเย็นๆที่สุดอีกหนึ่งพิกัดใกล้กรุงเกาะขามที่นี่น้ำใสแจ๋วแบบ 100% เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสัตหีบไฮไลท์คือกิจกรรมดำน้ำชมปะการังรอบๆเกาะและพายเรือคายักชมบรรยากาศแค่วันเดย์ทริปก็ฟินสุดแล้วปิดท้ายกันที่ทะเลสวยๆบรรยากาศเงียบสงบอ่าวมะนาวหาดที่มีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะกับการมาเล่นน้ำมากค่ะเพราะน้ำทะเลไม่ลึกมากยิ่งช่วงที่น้ำลดเราจะได้เห็นสันทรายที่ทอดยาวในทะเลสามารถไปเดินเล่นชิลๆถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ